สวัสดีครับทุกคนผมติวเตอร์ณพลครับและคุณครูนันค่ะเยี่ยมครับวันนี้ผมกับครูนันครับจะมานำเสนอบทสนทนาในออฟฟิศนะครับในสำนักงานเมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนที่อยู่กับบริษัทขนส่งจะต้องพูดยังไงได้บ้างครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกออกเสียงกันก่อนโดยผมกับครูนันจะออกเสียงให้ฟังนะครับและมีความหมายด้วยครับโอเค please let's get start คุณนันโอเค3 2 1 let's go let's go how may I help you ฉันอาจช่วยคุณได้อย่างไร have to change ต้องเปลี่ยน the delivery address ที่อยู่ส่งสินค้าที่อยู่ order คำสั่งซื้อ is being sent here มันกำลังถูกส่งไปที่ my move in date got delayedวันที่ฉันย้ายบ้านวันที่ฉันย้ายสำนักงานเนี่ยมันล่าช้า won't be there จะไม่อยู่ที่นั่น instead แทน unfortunately อย่างโชคร้าย has been shipped ได้ถูกส่ง it cannot be rerouted มันไม่สามารถถูกเปลี่ยนเส้นทางได้ no one will be thereto receive it ไม่มีใครจะอยู่ที่นั่นเพื่อได้รับมัน is there anything you can do มีอะไรบ้างไหมที่คุณทำได้ let me call ให้ฉันโทร shipping agent ตัวแทนขนส่ง hold เก็บไว้ถือไว้รอไว้ will remain safe until you arrive จะยังคงอยู่ปลอดภัยจนกระทั่งคุณมาถึงเรามาเริ่มบทสนทนากันเลยครับเชิญครูนันเป็น A โอเค3 2 1 let's go ABC company how may I help you Hello I have to change the delivery address of a package I order from your website is being sent to my new home in Chiang Mai but my move in date got delayed so I won't be there can my packageBe sent to my current address instead. Unfortunately, once the packet has been shipped, it cannot be rerouted. Well, no one will be there to receive it. I don't want anything to happen to it. Is there anything you can do? Let me call the shipping agent in Chiang Mai and have them hold the package for you. That way, your packet will remainSafe until you arrive ขอบคุณมากเลยครับ คุณครูนันครับหวังว่าผู้ชมทุกท่านครับจะได้รับประโยชน์จากในคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆถ้าทุกคนได้ฝึกฝนมันสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ